ักไว้ในแผ่นดินวรรณกรรมจากเรื่องจริง6แผ่นดินเรื่องราวของร้านขายยาเยอรมันแห่งแรกในสยามสู่บริษัทระดับโลกที่จะพาคุณย้อนอดีตไป140ปีตั้งแต่แอลวินฟรีดิชมุลเลอร์ทายาทนักกฎหมายผู้รับใช้พระราชวงศ์และจักรวรรดิออสเตรียตัดสินใจออกผจญภัยสู่โลกกว้างและมุ่งหน้าสู่สยามประเทศเพื่อรับหน้าที่ดูแลธุรกิจที่กำลังมีปัญหาจนได้เห็นช่องทางทำธุรกิจของตัวเองก่อตั้งร้านขายยาเยอรมันแห่งแรกในสยามกับเพื่อนรักที่เป็นเภสัชกรเบนฮาร์ดกริมร้านขายยาสยามของพวกเขาโดดเด่นกว่าร้านยาอื่นเพราะลูกค้าเชื่อมั่นในเภสัชกรหนุ่มจากเยอรมันที่เป็นคนรุ่นใหม่และพกพาความรู้ทันสมัยมาจากยุโรปทั้งอย่างเที่ยงตรงซื่อสัตย์อย่างยิ่งจนมีโอกาสได้พบปะกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์แพทย์ในพระองค์และอธิบดีกรมหมอหลวงที่ทำให้กิจการร้านขายยาแห่งนี้ผูกพันกับแผ่นดินไทยขยายกิจการธุรกิจออกไปหลายด้านและร่วมพัฒนาช่วยเหลือกิจการต่างๆในประเทศหลายด้านเช่นกันอ่านเรื่องราวของพวกเขาที่ฝังแน่นกับประวัติศาสตร์ของเราที่เหมือนได้ย้อนยุคไปเดินห้างฝรั่งเมื่อ140ปีมาแล้วกับเล่มนี้ฝากไว้ในแผ่นดินค่ะ